อ่านี่ผมมาเก็บวิดีโอเลยพ่อสวัสดีครับนี่เจ้าของสวนใหญ่จะมาสัมภาษณ์ว่าใช้เดือดซันแล้วเป็นยังไงอุ้ยเขาไปผู้จัดการแล้วอ๋อไปเดี๋ยวพ่อชี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ต้องชี้แล้วบอกทำตรงนี้ นี่นะครับก็อยู่อำเภอวังจันทร์นะครับตรงคลองอ่างนี่เองก็ดกไหมพ่อครับโอเคไหมก็พอใช้ได้ใช้ได้นะจริงๆอ่ะไอ้ดกมันดกอะไรมันคัดออกกันแล้ว คัดออกไปแล้ว วันได้ครึ่งต้นวันได้ต้นไอ้ครึ่งวันได้ต้นเดี๋ยวนะครึ่งอ้าวครึ่งวันโยงได้ต้นเดียวนะโหลูกโหยังไม่เห็บเลยลูกเยอะนะครับลูกเยอะนี่แล้วก็คัดไปแล้วนะนะครับปีนี้เนี่ยถ้าไม่นับเรื่องของการขนส่งนะก็ชาวสวนทุเรียนก็ยิ้มกันได้นะครับอาจจะมีคิดเครียดกันสักนิดนึงเรื่องขนส่งนะแต่ว่าเราทำกันมาแล้วเราก็ต้องทำกันให้จนสุดนะครับปีนี้เพียแป้งก็แรงนะแต่ว่าถ้าไม่ฉีดน้ำตาลทางด่วนก็ไม่ค่อยเจอครับมีมาบ้างให้เห็นก็ไม่ได้ฉีดหรอกค่ะแต่ว่าของที่ฉีดอยู่มันน่าจะมีความหวานมีนิดนึงใช่ไหมติดปลายอย่างนี้หรือเปล่าต้องมีเพราะมันมีเพียแป้งเพราะว่าคนที่เขาน้ำดำๆนั่นอ่ะมันอะไรครับมันจะหวานไหมอ๋อเทอร่าเหรอเทอร่าไม่มีหวานเลยไม่มีน้ำตาลเลยใช่ครับผมถ้ารสนะไม่มีรสหวานเลยครับกลิ่นอาจจะหอมเพราะว่าเป็นกลิ่นสารเพราะสารมันหลายตัวครับผมก็จะได้กลิ่นว่ามันหอมยังว่ามันเป็นกลิ่นโปรตีนไม่มีเลยครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรตีนพวกแล้วแต่เลยกลูตามิกอะมิโนต่างๆเนี้ยใส่ไป17-18ตัวครับแล้วก็มีกลิ่นฮอร์โมนอาจจะหอมกลิ่นฮอร์โมนเพราะกลิ่นฮอร์โมนมันกลิ่นแต่ละตัวมันเฉพาะกันอย่างเงี้ยแต่คนที่เขาใช้น้ำตาลทางด่วนเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าเพียแป้งมันมาแต่ที่บ้านก็ไม่ได้ใช้น้ำตาลทางด่วนแต่มันก็ยังมีค่ะจะมีหลงๆมาใช่ไหมเพียแป้งมีเลยเยอะเลยเหรอครับอ๋อโอเคต้องฆ่ากันหน่อยแล้วอย่างเงี้ยนี่นะครับแผนกล้องไปอาจจะต้องฉีดแบบเปียกโชกนิดนึงครับใส่พริกคั่วใส่อะตอมใส่อยู่แล้วเนาะใส่อยู่แล้วใส่อยู่แล้วมีบ้านหนึ่งผมไปมาวัน2-3วันที่แล้วครับคุณป้าเขาใส่พริกโค2ขวด2ลิตรใบแกมันมากก็เลยแซวอันนี้คือแซวเขาบอกว่าคนเก็บเนี่ยระวังเขาลื่นตกลงมาอันนี้นะครับเริ่มมานะนี่นะพ่อเนี่ยฉีดยาฆ่าเพี้ยนนะครับยังไงก็ต้องฆ่าจนแบบจนจบฤดูอ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือนอนเจาะพี่โคครับพี่โคมีแต่จริงๆมันไม่ใช่ยาทำใบมันครับคือมันเป็นกรดไขมันแต่ว่าหน้าที่มันอ่ะคือมาแทนไวออยเนี่ยเป็นน้ำมันร้อนไอ้นี่มันเป็นเมทิลปาลมิเตตก็คือเป็นน้ำมันเย็นเขาใส่2ขวดมันมากครับใบมันแผลบเลยใบมันแผลบเขาก็ชอบแม่เขาทำงานคนเดียวครับต้นเนี่ยอายุกันก็30-40ปีแล้วเขาทำคนเดียวเลยไม่จ้างใครขึ้นเองอะไรไอ้ขึ้นเนี่ยยังจ้างบ้างแต่ว่าฉีดยาเองขึ้นอะไรเนี่ยแกฉีดเองแกบอกแกชอบอย่างนี้แต่มีครับของผมมีรถทำโปรก็จะลดให้ครับป้าจะลดต้องยกโปรเลยเหมือนที่ระดายกเหลือ300กว่าบาทมากครับยกลังเหรอไม่ใช่ยกมันเป็นโปรครับเหมือนร้านค้าขายอ่ะ5แถม1อะไรอย่างเงี้ย10เท่าไหร่ก็ว่าไปครับพี่โคเนี่ยตัวแถมเลยนะถ้ายกโปรอ่ะลูกค้าชอบแล้วต้องซื้อเท่าไหร่ถึงจะถูกใจกันโอ้พ่อค้าซื้อลังเดียวก็ถูกใจแล้วครับถือว่ามาอุดหนุนกันก็ชุมพลต้องซื้อตั้งแต่ต้นฤดูกาลดับชาวสวนผมสู้ไม่ไหวก็ปีนี้ยังไม่ต้องยกโปรหรอกก็มันปลายฤดูแล้วใช่รอฤดูใหม่ครับฤดูใหม่เขาใช้เอาพิโคไปกะว่าจะฉีดยากี่หนเอาพิโคไปลองคำนวณดูไม่เยอะทำถ้าเราตั้งอาบัตินี้แหละเพราะไปสูงนี้ตกกันไม่ได้ไม่ได้
ไม่คือถ้าลูกเยอะตอนนี้ครับถ้าไปทำใบผมไม่แนะนำเลยเพราะว่า1ลูกโตช้าใบอ่อนแตกไหมก็แตกแหละถ้าใช้สูตรบังคับใบนะครับยังไงก็แตกใบไม่มีผมต้องสอยลูกทิ้งอ่ะโอ้ถ้าใบไม่มีอย่างนั้นน่าจะสอยตั้งแต่ตอนเล็กจะได้ไม่เสียดายหมดเลยเหรอใบขาวครึ่งไม่ครึ่งเป็นอะไรตอนช่วงร้อนนะครับถ้าใบเหลืองอ่ะเหลืองแบบเหลืองเหมือนส้มเป็นดวงอย่างเงี้ยอันนั้นซันเบิร์นแต่ถ้าขาวเลยเนี่ยต้องไปดูอาคารขาวไงอ๋อถ้าแห้งอ่ะถ้าแห้งก็จะเป็นเกล็ดเกลือครับเค็มครึ่งใบอันนั้นปุ๋ยเกล็ดใบแต่ใบอยู่เต็มนะครับผมคือแพ้เกลือครับมันเค็มเกลือมันเค็มพอไปเกาะใบมันอมเค็มแล้วพอร้อนๆมากก็เหมือนเราไปยืนน้ำทะเลน่ะเอ้ยให้แต่น้ำเกลือโอ้อย่างงั้นอย่าไปให้น้ำเกลือผมให้ทั้งพื้นดินอย่างเดียวผมอ้าวเหรอยาจะถามใบผมไม่ได้ยังไงงั้นก็แต่ว่าสาเหตุใบไหม้มีไม่กี่อย่างครับอาหารค้างใบก็ผมไม่เคยใช้พยาผมเป็นหัวหน้าใบใช้ไปหมดเลยก็มันใช้ดีอ่ะค่อยเอามาใช้อ่ะใช้มีใช้ทนยังอยู่เลยนะใช้ยังไงเอ๊ะใช้ยังไงไม่หมดสักทีนะครับเนี่ยนะให้ดูรอบๆใช้ดีผมว่ายังเหลือตัวไหนอยู่ยังเหลือไอ้ตัวอันนี้ก็สัพเพเหระนะครับมาเก็บภาพสวนวิรัตดาออกสีเขียวตรงกลางก็ได้ไข่โตซาน